อาจจะเป็นความเห็นส่วนตัวนะนะครับแต่อยากให้ทิ้งไว้ให้เพื่อนๆไปคิดกันต่อเดี๋ยวแต่เดี๋ยวผมก็ช่วยคิดแหละนะครับเดี๋ยวผมแชร์หน้าจอนะฮะครับตัวนี้นะตัวนี้เพื่อนๆเห็นหน้าจอเนาะโอเคนะครับคือตอนเนี้ยนะครับอันนี้มันคือเป็นภาพของ economic cycle นะครับเปรียบเทียบกับ stock market cycle นะครับสีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยจะเป็น stock market cycle นะครับสีเหลืองจะเป็นตัว economy หลักจริงๆนะครับเราจะเห็นว่าหุ้นเนี่ยเขาจะเล่นก่อนล่วงหน้าก่อนเศรษฐกิจจริงจะเกิดขึ้นนะครับเนาะครับถ้าเราเข้าไปดูภาพโดยแบบไม่ต้องคิด buy at อะไรทั้งสิ้นเลยนะนะครับตอนเนี้ยเราอยู่จุดไหนเพื่อนๆลองคิดดูนะตอนนี้เราอยู่จุดไหนอยู่ในช่วง early หรือเปล่า mid หรือเปล่าหรือ late หรือเปล่านะครับถ้าเราดูจากหุ้นที่มันขึ้นมานะนะครับเราไล่ตั้งแต่ early เลยนะข้อ8กับข้อ4เนี่ยนะครับข้อ8เนี่ย transport นะครับนะข้อ4คือ financeอันนี้คือ early นะครับตอนที่แบบโหแบบไม่ไหวแล้วแบบหุ้นธุรกิจไม่มาเลยนะครับก็จะมีพวกไฟแนนซ์อะไรพวกนี้ขึ้นมาเนาะคราวนี้พอขยับขึ้นมานิดนึงเบอร์5เนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีช่วงก่อนในนี้หุ้นเทคโนโลยีขึ้นมาเยอะมากถูกไหมครับแล้วสักพักนึงก็ไหลลงไปนะครับมาดูมิดบูกันบ้างมิดบูเบอร์7นะครับเบอร์7เนี่ยจะเป็นพวกแคปิตอลกู๊ดต่างๆนะครับแล้วก็เบอร์6จะเป็นเบสิกอินดัสเทรียลเพื่อนๆคุ้นๆยังเพื่อนๆคุ้นๆยังคือตอนเนี้ยสินค้าอุตสาหกรรมมายังก็เริ่มมานะใช่ไหมเริ่มมาแล้วป่ะนะครับเฮ้ยแสดงว่าเราอยู่จุดไหนเนี่ยถ้าท็อปนะถ้าท็อปนะตรงท็อปเลยนะ9กับ11คือ energy และก็ตัวพวก material อ่ะใช่ป่ะเราเป็น recession กำลังจะวิ่งเข้า early อ่ะตอนนี้เราเลยท็อปไปแล้วหรือเปล่าอ๋ออาจารย์เราจะมองว่าเลยท็อปหรือเปล่าคือในลูปนี้เราเลยท็อปไปแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเท่าเมื่อกี้เท่าที่ไล่ดู8 4 5 7 6เนี่ย9 11เนี่ยคือมันมาหมดแล้วนะหุ้นเนี่ยวิ่งมาหมดแล้วนะวิ่งมาหมดแล้วแล้วตอนนี้หุ้นที่วิ่งได้ดีมากๆเลยคืออะไรครับเฮลท์แคร์อยู่เบอร์3ก็คือกำลังจะเป็น early bear ละเบอร์3นะครับกับเบอร์1ที่เป็น consumerไซเคิลนะฮะนะครับเนาะเราอยู่ตรงนี้หรือเปล่าถ้าสมมติว่ามันลงไปเนี่ยนะครับกลุ่มพวกนี้จะพังหมดเลยนะแล้วจะดีก็คือจะเป็นอะไรฮะยูทิลิตี้ถ้ากระผ่านท็อปแล้วอ่ะพวกอุตสาหกรรมพวกจะมานะครับพวกยูทิลิตี้พวกนี้จะเป็นพวกโรงไฟฟ้าเนาะแล้วก็พวกน้ำประปาแล้วก็ว่างไปพวกนั้นน่ะใช่ใช่คราวนี้สิ่งที่เพื่อนๆคิดก็คือว่าอันนี้เราได้ภาพตรงนี้แล้วนะครับสิ่งที่เพื่อนๆจะเป็นจุดคีย์หลักเนี่ยนะครับให้ไปดูเรื่องของตัวสหรัฐอเมริกาถ้าอยู่ดีๆเฟดเนี่ยประกาศลด QE เมื่อไหร่นะผมว่าภาพเนี้ยจะชัดเลยภาพนี้จะชัดเลยนะครับว่ามันกำลังผ่านจุดพีคไปแล้วนะครับตัวเฟดเนี่ยก็พยายามจะกดตัวอินเฟชันนะครับแล้วก็ดึงเงินกลับนะครับก็ exit ออกไปนะครับครับแต่ต้องไปเช็คโรงพยาบาลต่างประเทศด้วยนะเพราะว่าบ้านเราอ่ะมันดีพิเศษเนี่ยครับใช่คือผมว่ามันอย่างพีคแล้วนะอย่างเท่าที่ดูเนี่ยนะครับพวกโมโดโดโมเดอร์นาก็วิ่งกันมาช่วงนี้หมดเลยนะครับพวกวอกซ์โซซีก็วิ่งกันมาหมดเลยนะครับต่างประเทศเนี่ยคือตอนเนี้ยมันมีประเด็นอยู่จานแมนนะครับคือว่าไอ้ตอนที่อย่างโรงพยาบาลที่ขึ้นตอนเนี้ยตกลงแล้วมันมาจากโควิดหรือมันมาจากภาพนี้กันแน่นึกออกปะตอนเนี้ยมันจะมีสองความคิดอยู่ซึ่งไม่มีใครตอบได้ฮะไม่มีใครตอบได้เพราะว่าถ้าเพื่อนๆไล่ดูเนี่ยเฮ้ยไอตัวเทคโนโลยีก็มาบางคนก็บอกว่าเอ้ยก็มาจากโควิดไงพอทุกคนทำงานอยู่บ้านเทคโนโลยีก็มาอันนี้ถูกนะครับเฮ้ยแต่ปัญหาคือว่าเฮ้ยพวกtransport ก็มาพวกbasic industrial ก็มาแมททีเรียลก็มาหมดเลยนะ
ห็นป่ะมันมาเป็นลูปเลยอ่ะนึกออกป่ะเหมือนว่าที่มันเปลี่ยนบางจุดอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นอีโคโนมิกรุ่นเก่าอุตสาหกรรมประมาณ 3.0 เนาะแต่พอ 4.0 มันจะมีลักษณะว่าการสลับกันบางอย่างออกอยู่มันเลยฟันแบบเต็มๆไม่ได้แต่ก็ใกล้เคียงนะครับมันมีเหตุการณ์พิเศษในรอบ100ปีก็คือโควิดด้วยใช่มันมีโควิดเข้ามาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์อีกทีนึงก็เลยแบบเฮ้ยตกลงแล้วมันเราเลยท็อปไปแล้วหรือเปล่าหรือจะเป็นเออร์ลี่แพร์วะอะไรประมาณนี้คือตอนนี้มันมี2เออร์ลี่เว้ยเออร์ลี่ดีกับเออร์ลี่ไลท์เออร์ลี่แบบกำลังจะขึ้นรอบใหญ่หรือเออร์ลี่กำลังจะลงรอบใหญ่อันเนี้ยมันเออร์ลี่ทั้งคู่ไงไม่รู้เออไหนกำลังตกใจอยู่อีกจุดนึงนะครับที่เพื่อนจะดูได้นะครับอ่ะเฟดนะ1นะครับ2คือตัวบอนด์ยิลด์คือถ้าสมมติว่ามันจะเป็น early bear จริงๆอ่ะครับbond yield อ่ะเขาจะเป็นขาขึ้นนึกออกไหมเอ้ยเขาจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าคนอ่ะจะหันไปลงทุนในตัวบอนด์เยอะขึ้นงั้น bond yield ต้องลงbond yield ต้องลงแต่ตัวราคาบอนด์จะขึ้นนึกออกไหมเพราะนั้นเราต้องอาจารย์เปิดกราฟอาจารย์แมนเปิดกราฟบอนด์ได้ไหมได้ราคาบอนด์คืออยากจะให้ดูหน่อยเพราะว่าเฮ้ยถ้ามันสมมติว่าระหว่างทางอ่ะมันย่อแล้วไปต่ออ่ะเฮ้ยมันจะกลายเป็นชัดเจนนะว่ามันผ่านจุดมันผ่านจุดพีคไปแล้วนึกออกไหมเนี่ยอันนี้คือบอนด์ใช่ป่ะอันนี้บอนด์ยูสิบปีลงบอนด์ยูสิบปีก็ยังลงเอาขอราคาบอนด์ได้ไหมมันจะได้เห็นชัดว่าเป็นขาขึ้นอะไรเงี้ยมันต้องใช้อะไรนะ US ผมใช้ตัวนี่ไง US State Government Bond นี่เนี่ยราคาบอนด์มันขึ้นเนาะคราวเนี้ยระหว่างทางมันก็จะย่อแต่การย่อเนี่ยถ้ามันไม่ทำนิวโลต่อเนี่ยแล้วมันขึ้นไปอีกอ่ะก็ให้กังวลไว้ว่าเฮ้ยมันจะเป็นจุดท็อปของEconomic Cycle นะครับเพราะนั้นเราก็จะต้องไปหาหุ้นที่เป็นกลุ่มโรงไฟฟ้าที่โตดีๆพี่เชิญจะมาได้ยังอันนั้นมันโตดีหรือเปล่าวะเฮ้ยมันโตดีไงแต่ว่ามันดีขึ้นเรื่อยๆแต่มันยังมีบางอย่างขัดใจไว้ลูกก็เนี่ยแหละคืออุตสาหกรรมเขามาแล้วยังไงก็ต้องเล่นแล้วถ้าไม่เล่นตอนนี้ก็ไม่รู้จะเล่นยังไงแล้วนะไม่เล่นตอนนี้มันก็เลิกไปเหอะอะไรก็ต้องบอกงี้ก็ต้องบอกว่าเป็นไปได้นะครับเป็นไปได้สูงแต่ว่าเมื่อกี้มีประเด็นอะไรวะลืมโทษทีนึกไม่ออกลืมละอันนี้อุตส่าห์แถมาจนมาเข้าพิเชิดได้แล้วเนี่ยเนี่ยไม่แถอันนี้วิเคราะห์จริงๆวิเคราะห์จริงผมมีอันนี้อยู่นะครับอันนี้เอามาฝากการที่เห็นตลาดเปิดก็น่าสนใจนะครับในส่วนของสไลด์นะครับเนี่ยเห็นเหมือนกันก็คือเห็นเหมือนกันก็คือว่าโรงพยาบาลยูทิลิตี้เนี่ยมันจะมาในช่วงจริงๆแล้วอ่ะต้องอธิบายอย่างนี้ผมจะเสริมนึกออกแหละคือว่าในยาปกติอ่ะครับถ้าตามแบบผู้คนใช้จ่ายปกติแล้วมันจะใช้จนเงินดึงตัวแล้วมันถึงจะเริ่มดาวถูกไหมแต่ในภาวะนี้ที่อาจารย์รักพูดอ่ะมันมีเหตุผลคือว่าเขาทำให้เศรษฐกิจมันโตด้วยการอัดเงินเข้ามานะครับมันก็เลยเกิดการเร่งตัวของเศรษฐกิจในระยะสั้นขึ้นมาก่อนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเลยไม่เป๊ะทั้งหมดตอนนี้สังเกตไหมว่าเฮ้ยโรงพยาบาลอ่ะมันมาว่ะแต่ทำไมยูนิตี้ยังไม่มามันเหลื่อมกันเพราะว่าแสดงว่าตอนนี้อาจจะเกิดจากเหตุการณ์ที่ว่าเป็นเพราะโควิดนี่มันบวกหนึ่งนะแค่บวกหนึ่งแต่คนอื่นก็บวกสองที่ผ่านคือที่ผ่านมามันเน่าเลยเห็นป่ะมันจะเน่าเออร์ลี่กับมิดจริงๆครับซึ่งตอนนี้ต้องเลทแล้วล่ะตลาดพูดถูกอาจจะเป็นเลทเริ่มเลทกับรีเซชั่นเริ่มมิดเลทละมิดทูเลทแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยยูทิลิตี้อ่ะจับตัวโรงพยาบาลเนี่ยมันก็เลยมาครับแล้วนี่ไงคอน sumer staple เนี่ยสินค้าฟุ่มเฟือยก็มาจริงๆครับนะครับแต่ก็แปลกตรงนี้แล้วโควิดมันทำให้คนฟุ่มเฟือยด้วยเนาะคนมันก็มาจริงว่ะมันก็มาจริงๆนะเนี่ยก็ดูดิแมทเทียลอ่ะคือไอ้ตอนเนี้ยที่วิเคราะห์ยากเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันดันมีโควิดไงมันก็เลยแบบมันเป็นสถานการณ์ไม่ปกติมันเป็นเอ้ยตกลงแล้วมันหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะครับนะครับก็น่าแปลกนะครับก็มันจะแต่ว่าอินโฟเทคเขากับเนี่ยถ้าในอดีตอินโฟเทคจะเป็นลบแต่ปัจจุบันอินโฟเทคเป็นบวกมันเหมือนโลกมันเปลี่ยนเรื่องอุตสาหกรรมเหมือนกันคือเป็นบวกในลักษณะที่แบบคือมันขึ้นมานะแต่มันก็ไม่ได้เป็นแบบขึ้นจนแบบมีโมเมนตัมสูงแบบพีคๆอ่ะ
นึกออกป่ะคือถ้ามันจะได้รับผลดีอ่ะมันจะต้องเป็นแบบเฮลท์แคร์คือถ้าเพื่อนๆไปดูโมเมนตัมเฮลท์แคร์เนี่ยคือแบบต้องระเบิดระเบิดปื๊ดเลยอ่ะใช่ใช่เด่นชัดเขาเรียกว่าเด่นชัดเด่นชัดใช่นะครับก็เรียลเอสเตทก็ยังไม่ดีเนี่ยถ้ารีเซชชันมาเนี่ยใครจะรอซื้อที่ดินอ่ะรอก่อนใช่เนี่ยยังดูแมททีเรียลอ่ะแมททีเรียลเห็นป่ะแบบมาเต็มมากอยู่เข้มเห็นป่ะอยู่เข้มก็อยู่กลุ่มนี้ป่ะใช่ไหมใช่มีอะไรอีกอ่ะมีกิฟต์ ADB อะไรพวกเนี้ยจะอยู่ในกลุ่มแมททีเรียลทั้งหมดเลยเหล็กก็ใช่ไทยพระเอเนอร์จีไทยจะมาได้ยังใกล้แล้วมั้งเอเนอร์จีก็มันเหมือนการบริโภคมันหายอ่ะในพอฟูดเนาะนะก็กลายเป็นว่าไม่ได้เกิดจาก normal state นะมันมีความผิดแปลกบางอย่างอยู่ว่าเป็นว่า financial ก็ยังไม่มานะครับก็รอ early เป็นบวกแต่อันเนี้ยมันค่อนข้างโหดคือว่าปกติมันลงจากบับเบิ้ลมันแฟบไงแต่อันนี้มันเกิดจากการที่ตัว financial เองอ่ะนี่มันก็มีปัญหาด้วยเนาะประมาณนี้แหละก็ถูกต้องก็คุณจอมบอกว่าเพี้ยนเพราะว่าโควิดบางกลุ่มถูกต้องก็คิดเหมือนกันนะครับโอเคเอางี้ละกันถ้าให้ผมสรุปให้นะเดี๋ยวเราตาม2ตัวนะคืออเมริกานะเฟดมันจะเอายังไงเฟดมันจะเอาไงไอ้ด้าไม่ใช่ไอ้ด้าไม่ใช่ไม่ตามไอ้ด้าตามอเมริกาเนาะแล้วก็ตัวบอลเมื่อกี้ที่พูดไปดีๆเฮ้ยถ้ามัน2อินดิเคเตอร์นี้มานะคุณไปใช้สูตรเมื่อกี้ที่เราไลฟ์กันเรื่อง